السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่บรรดาท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตตลอดจนบรรดาคณะกรรมการที่ได้จัดงานอบอุ้มหนุนเกื้อเจือจุนเพื่อนผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทรงเอื้ออำนวยให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาพบกันและที่สำคัญขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเราทั้งหลายด้วยกับเนียมะที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเนียมะทูลอิสลามความโปรดปรานในการได้รับฮีดายะห์ได้รับทางนำใต้ร่มธงแห่งอิสลามหัวข้อที่จะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องไม่ว่าจะเป็นมุสลิมเก่าไม่ว่าจะเป็นมุสลิมใหม่นะทั้งมุสลิมเก่ามุสลิมใหม่ก็เป็นมุสลิมด้วยกันทั้งคู่แหละสู่เส้นทางสายใหม่ไม่ใช่เส้นทางสายใหม่เส้นทางสายใหม่ด้วยความจริงใจด้วยจิตอันบริสุทธิ์ขอกล่าวยินดีต้อนรับบรรดาสมาชิกใหม่ผู้เป็นพี่น้องร่วมศรัทธาผู้อยู่ในมักคาเดียวกันผู้มีจุดมุ่งหมายปลายทางสุดปลายทางนั้นเช่นกันคือสวงสวรรค์และความคลาดแคล้วจากการลงทันเราทั้งหลายทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลามได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมเป็นผู้ยอมจำนนตนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเป็นพี่น้องร่วมศาสนานี้ใหญ่กว่าความเป็นพี่น้องอื่นๆเพราะเป็นสายสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศรัทธาเรามีศรัทธาร่วมกันมีความเสมอกันด้วยเส้นระนาบแห่งจุดเริ่มต้นของศรัทธานั้นถึงแม้ว่าเราจะมีความต่างในเรื่องระดับของศรัทธาซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากอายุของความเป็นอิสลามบางคนอาจจะมีอายุของความเป็นอิสลามนั้นมากโดยมีมานับแต่กำเนิดตราบจนกระทั่งเส้นผมบนศีรษะของเขาเปลี่ยนสีนี่เรียกว่าคนที่มีสีมากในอิสลามเป็นผู้มีอายุไขในอิสลามมากแต่บางคนก็อาจจะเพิ่งเข้ารับอิสลามในระยะเวลาอันใกล้เรียกว่าฮะดีษุลอะฮดิบิลอิสลาม
ผู้ที่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ใหม่ต่อศาสนาอิสลามซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็เรียกกันว่าเป็นอัลมุอัลลัฟตุกุลูบุฮุมหรือมุอัลลัฟก็คือบุคคลที่หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับการโอบอุ้มได้รับความเป็นกันเองความอบอุ่นหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นจะได้ถูกประคับประคองด้วยกับบรรดาสมาชิกเก่าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงในการประคบประงมดูแลความเป็นไปของสมาชิกใหม่หรือรุ่นน้องครั้นเมื่อเวลามันผ่านพ้นไปนานเข้าหลายปีดีดักคนที่เคยเป็นรุ่นน้องก็จะกลายเป็นรุ่นพี่กลายเป็นรุ่นพี่แต่ก็นั่นแหละบางทีก็ติดอยู่ในมายาคติที่ท่านอาจารย์ดร.อนัสได้กล่าวไว้มันเป็นคติความเชื่อที่ถูกฝังมาทางสังคมตรงนี้อาจจะยอมรับในความเป็นมุอัลลัฟแต่พอเวลากลับไปที่กำปงอาจจะไม่ยอมรับเพราะบางคนก็ยังไปยึดติดอยู่จริงๆมันไม่ใช่ตัวที่บ่งบอกถึงระดับความเป็นมุสลิมว่าเข้มข้นมากน้อยเพียงใดมันไม่ใช่มันเป็นเพียงจารีตโดยภาษาที่เรียกกันโดยปริยายว่าถ้าคนคนนี้เป็นมุอัลลัฟหมายความว่าไม่ใช่มุสลิมแต่กำเนิดก็เท่านั้นแหละเรื่องมีแค่นั้นแต่ก็ถูกกลับมองว่าเมื่อไม่ได้เป็นมุสลิมแต่กำเนิดนี้แหละมันจึงกลายเป็นข้อด้อยนะเป็นข้อด้อยสังคมก็ไปมองว่าเป็นผู้ที่มีความด้อยกว่าบุคคลที่เป็นมุสลิมแต่กำเนิดทั้งที่ว่าบางทีบุคคลที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ๆนั้นพลังแห่งศรัทธาของเขานั้นเฟรชมันใหม่มันสดมันตื่นตัวมันรุ่งโรจน์มันพวยพุ่งกับพลังศรัทธาของคนที่เป็นมุสลิมมาแต่เดิมบางทีก็โรยราเหงาหงอยแห้งแล้งสังกตายปล่อยไปตามบรังตะกะเดบรังตะกะเดก็คือเป็นไปตามกำหนดลิขิตของพระเป็นเจ้าไม่ขนขวายอะไรอีกแล้วไม่กระตือรือร้นอะไรอีกแล้ววะอะห์ลูฮูฟีอัศลิฮิซาวาอุนผู้ที่เป็นชาวอีหม่านผู้ที่มีศรัทธานั้นในรากเหง้าจุดเริ่มต้นแห่งอีมานอันเป็นเส้นระนาบนั้นเสมอกันทุกคนมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันก่อนหน้าความเป็นอิสลามก็คือความไม่ใช่อิสลามก่อนหน้าความเป็นอิสลามก็คือความที่ไม่ใช่อิสลามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านถือตามมิลลัตอบีนาอิบรอฮีมอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามฮานีฟัมมุสลิมวะมากานะมินัลมุชริกีนท่านถือตามแนวทางของบิดาของเราอิบรอฮีมอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามผู้ปลีกตนออกจากทุกความเชื่อทุกแนวทางยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าและไม่ใช่ผู้ที่ตั้งภาคีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือในแนวทางที่ว่านั้นแต่ว่าก่อนที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้ประกาศศาสนาเนี่ยมันก็ยังไม่มีอิสลามสุดท้ายอันเป็นอิสลามที่สมบูรณ์มันเป็นเพียงแนวเท่านั้นแล้วเมื่อนบีนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศศาสนาบุคคลแรกที่เข้าอิสลามสังเกตให้ดีบุคคลแรกที่เข้าอิสลามก่อนจะเข้าในอยู่ที่ไหนบุคคลแรกที่เข้าอิสลามก่อนจะเข้าในอยู่ที่ไหนก็ไม่ว่าอยู่ข้างนอกอะเด็กไม่ได้อยู่ในอิสลามนะสิ
ใครล่ะสตรีคนแรกที่เข้ารับอิสลามซิตติคาดีญะบินตุคุไวลิดอุมมิลมุมินีนภรรยาท่านแรกของบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสตรีคนแรกที่เข้าอิสลามมาโซอิสลาเข้าอิสลามแปลว่ามุกรอยู่ที่ไหนดิกลัวร์อยู่ข้างนอกกว่าจะเป็นมุสลิมที่เข้มแข็งเป็นมุมินโดยแท้ก็เป็นมุอัลลัฟมาก่อนด้วยกันทั้งสิ้นทำไมไม่นึกถ้าเรานึกอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเออเราเนี่ยไม่ได้ดีไปกว่าเขาเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเราเห็นไหมบุรุษคนแรกที่เข้ารับอิสลามก่อนหน้านั้นล่ะก็ไม่ใช่เอเดอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันเด็กคนแรกที่เข้ารับอิสลามซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่นะสิอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันบ่าวคนแรกที่เข้ารับอิสลามก็คือเซดอิบนุฮาริซะเซดบุตรของฮาริซะซึ่งเป็นขณะนั้นเป็นลูกบุญธรรมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าก่อนที่จะเข้ามาอยู่ภายในกรอบแห่งศาสนาอิสลามนั้นก็อยู่นอกกรอบกันมาก่อนทั้งสิ้นแม้เราซึ่งเกิดแต่ศาสนาอิสลามแม้เราซึ่งเป็นมุสลิมมาแต่เดิมมันบรรพบุรุษของเราเมื่อย้อนกลับไป500ปี600ปี700ปีที่แล้วในดินแดนซึ่งอาจจะเป็นนิวาสสถานเดิมของคนมุสลิมที่อยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ก็คือเมืองโกตามหาลิไกโกตามหาลิไกก่อนที่จะย้ายมาที่ปันไตอินีและสถาปนาเมืองปัตตานีขึ้นดินแดนตรงนั้นเป็นดินแดนของฮินดูพราหมณ์พุทธมหายานพญาตูกรุปมหายานาบิดาของพญาตูนักปาอินทิราเดวาวังสาไม่ใช่มุสลิมมาก่อนแล้วคนมาลายูก็เข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามก่อนจะมาโซอิสลามนี่ก็ไปว่าอยู่นอกอิสลามท้ายที่สุดแล้วมันก็ย้อนกลับไปสู่ความเป็นหมู่อัลลับกันมาก่อนทั้งสิ้นแล้วนะความเป็นบุคคลที่เกิดในศาสนาอิสลามนั้นดีถ้าบุคคลคนนั้นประพฤติปฏิบัติดีตามกรอบหลักการของศาสนาอิสลามแต่อิสลามไม่ได้เอาจุดกำเนิดเป็นตัววัดคุณค่าของคนอัลอามาลูบิคอวาตีมิฮางานทั้งหลายวัดกันตอนจบวัดกันตรงเส้นชัยที่เป็นเส้นที่เขียนว่าฟินิชไม่ใช่จุดสตาร์ทบางคนอาจจะเริ่มต้นสวยงามวิ่งแซงชาวบ้านก็ใช่ป่ะขาไปพลิกระหว่างทางเรียบร้อยไอ้คนที่เขาวิ่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนกระทั่งเขาถึงเส้นชัยหรือว่าเส้นทางสุดท้ายที่เขาเรียกว่าฟินิชจุดสิ้นสุดนั่นแหละคือคนที่ประสบความสำเร็จอิสลามไม่ได้ดูที่จุดกำเนิดแต่ดูที่บั้นปลายนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมอย่าได้หลงเข้าใจในเรื่องของสายตระกูลความเป็นมุสลิมมาแต่เดิมถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักดีก็ได้แค่ชื่อว่าเป็นแขกเท่านั้นแหละเกิดแต่สมณโคว่าแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักการของศาสนาก็ถูกเรียกว่าแขกเท่านั้นแหละแต่ถ้าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนแต่เขามีศรัทธาอัลลอฮ์ทรงฮิดายะห์ให้แก่เขาแล้วเขาก็ปฏิบัติตนอย่างดีในฐานะของความเป็นมุสลิมในเส้นทางสายใหม่แห่งชีวิตของเขาแล้วดำเนินไปในเส้นทางนั้นตราบจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคนนั้นย่อมดีกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสเอาไว้ว่ากุลลิลละซีนกะฟะรูอียะตะฮูยูฟัรละฮุมมากัดซะลัฟซูเราะห์อัลอันฟาลอายะห์ที่18นะ28โอ้ศาสนทูตเอ๋ยจงกล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธผู้ปิดใจตนคำว่ากาเฟรแปลว่าอะไรกาเฟรแปลว่าผู้ที่ปิดใจตนกลบเกลื่อนใจตนไว้ด้วยการไม่ยอมรับในพระเจ้าเพราะคำว่ากาฟารอแปลว่าปกปิด
คำว่ากาฟิรุนแปลว่าชาวนาที่นะพลิกหน้าดินเสร็จเรียบร้อยก็หยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงไปแล้วเอาดินกลบเรียกว่ากาฟิรกุฟฟาร์แปลว่าชาวนาคนกาเฟสเนี่ยส่วนที่เรามาแปลว่าผู้ปฏิเสธศรัทธานี่ก็เรียกแปลโดยปริยายศัพท์เดิมจริงแปลว่าปกปิดเพราะคนเหล่านี้ปิดใจตนเองนะปิดกั้นเอาไว้ไม่ยอมรับรัศมีแห่งศรัทธาให้มันทะลุทะลวงเข้าไปแต่ศาสนทูตจงกล่าวแก่บรรดาผู้ที่ปิดใจตนเหล่านี้ว่าอียันเจ้าหูหากพวกเขาเหล่านั้นยุติการยืนกรานที่จะนำพาตัวเองอยู่ในความมืดมนแห่งการตั้งภาคีในการปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้ายุติเสียทีเปิดใจของตนเสียทียุคฟัรละฮุมมากอดซาลฟสิ่งที่ผ่านพ้นมาก่อนหน้านั้นจะได้รับการอภัยแก่พวกเขาเหล่านั้นนี่คือข้อดีสำหรับบุคคลที่เป็นมุอัลลัฟเข้ารับอิสลามด้วยความจริงใจหากพวกเขาเหล่านั้นยุติเขายุติอย่างเขายุติสภาวะก่อนการเป็นมุสลิมด้วยกับกาลิมาตุชะฮาดะตัยนีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์บาปที่เคยกระทำมาก่อนนั้นได้รับการอภัยให้อิมามมุสลิมคัดสายรายงานจากอัมริบนุลอาศรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าลัมมาจะอัลลอฮุลอิสลามฟีกัลบีอะตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอัมร์อิบนุลอาศรอฎิยัลลอฮุอันอัมร์เคยเป็นศัตรูตัวฉกาจมาก่อนรบพุ่งในสมรภูมิอุฮุดเป็นทหารม้าที่ร่วมสนธิกำลังกับคอลิดอิบนุลวะลีดในการโจมตีตลบหลังกองทัพของมุสลิมนะทำให้มุสลิมในยกที่สองเนี่ยพ่ายแพ้เพียงพำแต่ตอนหลังเนี่ยอัมร์อิบนุลอาศเข้ารับอิสลามซอฮาบะห์ผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นมุอัลลัฟด้วยกันทั้งสิ้นฟังให้ดีนะซอฮาบะห์ที่เป็นกีบารุซอฮาบะห์ซอฮาบะห์อักขระสาวกผู้ยิ่งใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นมุอัลลัฟทั้งสิ้นแปลว่าไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมเข้ารับอิสลามไซนาอุมัรน่ะก่อนหน้าจะเข้ารับอิสลามเป็นไรล่ะตัวฉกาจเลยจะไปฟาดฟันนบีจะเอาชีวิตนบีด้วยซ้ำใช่หรือเปล่าเพราะนั้นมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติหลังจากก้าวข้ามธรณีประตูแห่งอิสลามแล้วท่านดำเนินตนอย่างไรที่ปากประตูนั้นเป็นเส้นทางสายตรงเลยนะไม่มีคดเคี้ยวตรงเลยสู่จุดหมายปลายทางแห่งความรอดพ้นท่านปฏิบัติตนอย่างไรในเส้นทางนั้นเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบันดาลให้อิสลามอยู่ในหัวใจของฉันอัมรุบนุลอาสบอกเมื่ออัลลอฮ์ทรงดลบันดาลให้อิสลามอยู่ในหัวใจของฉันจึงได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกุลตุและฉันก็กล่าวขึ้นว่าอับสุตยะดะกะฟะลิอุบายะกะยารอซูลุลลอฮ์ขอให้ท่านได้ยื่นมือของท่านมาแล้วข้าพเจ้าก็จะได้ให้สัตยาบันแก่ท่านให้สัตยาบันแก่ท่านนะฟะบาซอตยามีนะฮูรอซูลุลลอฮ์ยื่นมือขวาของท่านมาฟะกบัตตุยะดีแล้วฉันก็กำมือของฉันไว้ไม่ยอมเอามือไปจับกันเวลาจะมุบัยอะห์เนี่ยเวลาจะทำสัตยาบันกันก็จะเอามือเช็คแฮนด์กันเดี๋ยวมุซอฟะฮะมุบัยอะห์กอละมาลุกะนะมาละกะเป็นอะไรไปละอัมเป็นอะไรไปเอามือกำไว้ไม่ยอมจับมือสัมผัสกับมือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนตุอะรัดตุอันอัสตะริฏอข้าพเจ้ามีความประสงค์ในการจะตั้งเงื่อนไขในการให้สัตยาบันนี้กอละอัตัสตะริฏุมาดะรอซูลุลลอฮ์ถามว่าท่านจะตั้งเงื่อนไขเรื่องอะไรกอละอัยยุฟะรลีการที่ข้าพเจ้าจะได้รับการอภัยบาปให้บาปที่มันมีมาก่อนเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้รับการอภัยบาปนี่คือเงื่อนไขถ้าข้าพเจ้าได้รับการอภัยบาปแล้วข้าพเจ้าจะเข้ารับอิสลามคือตอนนั้นยังไม่ได้เข้ารับอิสลามแต่อัลลอฮ์ทรงบันดาลให้เกิดอิสลามขึ้นในใจของเขาแล้ว
ทีนี้บุคคลจะเข้าอิสลามได้ต้องชะฮาดะยืนยันสิ่งที่อยู่ในใจนั้นออกมาเป็นวาจาقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله รอซูลุลลอฮ์กล่าวขึ้นว่าท่านมิทราบดอกหรือว่าอิสลามจะทำลายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วจากบาปหรือความผิดอิสลามทลายมันลงไปหมดแล้วเมื่อท่านเข้ารับอิสลามไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทลายพังลงราบพนาศูนย์ได้รับการอภัยบาปให้หมดการอพยพจะทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นการประกอบพิธีฮัจญ์จะทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นจากบาปที่ได้กระทำเพราะนั้นเมื่อท่านกล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อันเกิดจากนี้จากข้างในนี้บาปของท่านก็ถูกยกเลิกเรียกว่าปิดเพจนั้นน่ะดีลีทข้อมูลทิ้งเลยก่อนที่ท่านจะมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านอาจจะไปทำบาปอะไรต่อมีอะไรมาในฐานะที่ท่านไม่ใช่มุสลิมใช่ป่ะแต่เมื่อท่านมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันล้างสิ่งเหล่านั้นจนเกลี้ยงแปลว่าท่านบริสุทธิ์หากจะเทียบแล้วกะยามีวะลาดะตุอุมมุเหมือนวันที่แม่คลอดออกมาคนมุอัลลับเมื่อเข้ารับอิสลามเนี่ยบริสุทธิ์บาปที่อยู่ในเพจนั้นน่ะดีลีททิ้งหมดแล้วเคลียร์หมดเลยปิดกับคนจะเป็นมุสลิมมาแต่เดิมทุกวันนี้เกลอะกรังเผลอๆนี่เต็มไปหมดเลย NPL กระจุยเลยทีเดียวในบัญชีนี่ใช่เปล่าไอ้ตัวเสียเนี่ยเยอะแยะแต่คนที่เขาเพิ่งเข้ารับอิสลามเนี่ยพอเขากล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เขาสะอาดหมดจดยูฟัรละฮุมมากอดัสซะลัฟจะถูกอภัยให้แก่พวกเขาสิ่งที่ได้ผ่านพ้นมาก่อนตัดรอนหมดเลยตัดขาดนะตัดท่อน้ำเลี้ยงแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนหน้านั้นเห็นไหมนี่คือความสำคัญที่เกิดขึ้นหะดีษบทเนี่ยมันเป็นกำลังใจสำหรับคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามนะแล้วมันก็เป็นข้อที่เหมือนกับทำให้คนมุสลิมแต่เดิมเนี่ยต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนจะไปถือว่าตัวเองน่ะดีกว่าคนที่เป็นมุอัลลัฟคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะก่อนจะไปถือว่าเราเนี่ยสูงกว่าเขาใช่ไหมพอบอกแล้วว่าวะอะห์ลูฮูฟีอัศลีฮีซาวาอุนบุคคลที่มีอีหม่านมีศรัทธานั้นในรากเงาเดิมของมันคือเส้นระนาบนั้นเสมอกันวัตตะฟาดุลบัยนะฮุมบิลคัชยะติวัตตุกาวะมุคาลาฟะติลฮาวาวะมุลาซะมะติลอูลาในตำราอะกีดะตุตะฮาวิยะห์นะบอกว่าอย่างนี้ว่าความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างคนที่มีอีหม่านด้วยกันไม่ใช่เรื่องของอายุไม่ใช่เรื่องของอายุอิสลามจริงอายุของอิสลามเนี่ยพิจารณาในบางกรณีแต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีพิจารณา3ตัวนะ1วัตตะฟาดุลบัยนุมบิลคัชยะติวัตตุกอวัดกันด้วยความยำเกรงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและความมีตักวาใครจะสูงกว่าใครอยู่ที่คนคนนั้นมีความยำเกรงในพระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าทารกำนันในที่ระโหฐานเสมอกันในที่ลับก็เกรงกลัวอัลลอฮ์ในที่แจ้งก็เกรงกลัวอัลลอฮ์ต่อหน้าคนทั้งหลายลับหลังคนทั้งหลายก็เกรงกลัวอัลลอฮ์วัตตุกอคือปฏิบัติตามใช้ตามห้ามสิ่งใดอัลลอฮ์ใช้ทุ่มเทอย่างหมดจิตหมดใจสิ่งใดอัลลอฮ์ห้ามเลิกห่างโดยสิ้นเชิงใครทำได้ตามที่ว่านี้สูงกว่าคนอื่นไม่ได้อยู่ที่อายุว่าใครเป็นมุสลิมแต่เดิมหรือไม่ไม่เกี่ยว2วะมุคอลาฟะติลฮาวาขานกับอารมณ์กิเลสของตนเวลาเรามีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยก็ลองพิจารณาดูสิถ้ามันต้องจริตมันตรงกับกิเลสความต้องการของเรา
คอลิฟฮาวากะท่านจงกระทำสิ่งที่ค้านกับอารมณ์ของท่านนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะอารมณ์กิเลสมันจะชักจูงพวกเราทั้งหลายไปสู่การกระทำสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่เป็นบาปคนใดก็ตามที่สามารถจะควบคุมอารมณ์กิเลสความอยากของตนได้ดีนะไม่ถูกมันครอบงำคนนั้นย่อมมีความสูงมีความเป็นเลิศกว่าบุคคลที่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสของตนนบีบอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮูตะบะอัลลิมาจิตุบีคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายจะไม่มีอีมานที่สมบูรณ์จนกว่าฮาวาฮาวาอารมณ์ของเขาจริตของเขานั้นมันน้อมนำปฏิบัติตามสิ่งที่ข้าพเจ้าได้นำมาประกาศแปลว่าใจเราเดินตามหลักการหลักคำสอนของศาสนาที่ถูกต้องก็คือต้องให้หลักการของศาสนามาสนตภายกิเลสของเราแล้วก็จูงมันไปตามทำนองคลองธรรมที่ถูกต้องไม่ใช่ให้กิเลสมาสนตภายเราแล้วก็เดินตามตูดมันเดินตามก้นกิเลสนั่นเราถูกสนตภายเห็นไหมดังนั้นคนที่ปฏิบัติตามหลักการได้ถึงแก่นย่อมมีความประเสริฐกว่าบุคคลที่อะไรหลีกห่างหรือห่างไกลจากหลักการนะการต่อสู้กับอารมณ์กิเลสอิสลามเนี่ยให้เราสู้กับอารมณ์กิเลสศาสนานี้เป็นศาสนาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้โดยพระองค์ทรงรู้ดีถึงความเป็นมนุษย์โดยกมลสันดานของมนุษย์อิสลามไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกิเลสความใคร่ความอยากเพราะกิเลสจึงเห็นความสวยงามของสีสันชุดแต่งกายลองคนเราไม่มีกิเลสเนี่ยมันก็คงจะมาดำมืดกันหมดเพราะกิเลสเวลาจัดงานการกุศลเนี่ยมีร้านอาหารมีเมนูหลากหลายนานาชนิดนั่นแหละกิเลสเห็นไหมมนุษย์อยู่ได้เพราะมีกิเลสอิสลามไม่ได้ใช้ให้ฆ่ากิเลสอิสลามใช้ให้ฝึกกิเลสให้เชื่องในพรานคนหนึ่งมีปืนผาหน้าไม้เขาออกล่าสัตว์ใหญ่เขาสามารถสังหารราชสีห์ได้หรือพยัคฆ์ร้ายกับนายพรานคนหนึ่งสามารถจับราชสีห์หรือพยัคฆ์ร้ายเอามาฝึกสองคนเนี่ยใครเก่งกว่าอิสลามไม่ได้ใช้เราฆ่ากิเลสให้ตายแต่ให้ควบคุมกิเลสและใช้กิเลสไปในทางที่ถูกควรเพราะกิเลสมันทำให้มนุษย์นั้นมีชีวิตอยู่ได้ในโลกดุนยานี้ลองไม่มีกิเลสเราก็ไม่เห็นนะไอ้ดมดอกผักบุ้งเนี่ยไม่มีหรอกจะมีไม่ไรดมดอกผักบุ้งเนี่ยมันก็ทำขึ้นมาใช้อะไรล่ะมุงจากก็ได้มึงมุงจากก็ได้ใช่ไหมต้องมีแสงสีไหมเนี่ยต้องมีฉากข้างหลังไหมเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้นั่งลงๆก็ได้มั้งเพราะมันเป็นความสวยงามที่พระเจ้าทรงประดับประดาเอาไว้ในชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเพียงแต่เราต้องรู้จักและรู้เท่าทันมันในการควบคุมมันอย่าให้มันควบคุมเรานั่นคือกิเลสอิสลามไม่ได้ใช้ฆ่ากิเลสใช่หรือเปล่าต่อมาอิบนุอาบีฮาติมคัดสายงานจากท่านมาลิกอิบนุอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าลายูคาดุลกาฟิรุบิชัยอินซะนาอูฟีกุฟริฮิอิซาอัสลามะบุคคลผู้ปฏิเสธจะไม่ถูกเอาโทษด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติมาก่อนในช่วงการเป็นกุฟรของเขาเมื่อเขาได้เข้ารับอิสลามยกเว้นกรณีคดีความคดีอาญาอันนั้นก็ว่ากันไปฆ่าคนนะไปลักขโมยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้บาปที่เป็นฮักกุลลอฮ์เป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์อภัยให้หมดเมื่อเขาได้เข้ารับอิสลามนะประเด็นก็คือศาสนาอิสลามนี้อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่มนุษยชาติ
เป็นศาสนาแห่งพระผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีศาสนทูตแห่งศาสนานี้รอฮ์มะตัลลิลอาลามีนเป็นความเมตตาแก่สากลโลกอิสลามบอกว่าใครทำดีย่อมได้ดีอิสลามบอกงั้นถึงแม้คนคนนั้นน่ะจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเขาก็ย่อมได้ดีเป็นผลตอบแทนแต่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ประทานให้อัลลอฮ์ให้แบบเต็มที่ด้วยแต่มันเทียบไม่ได้กับอาคิเราะห์นะจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินัลกาฟิรอิซาอามิละฮะซะนะตันอุฏอิมะบิฮาตุอมะตันมินัดดุนยาผู้ปฏิเสธเมื่อเขาได้ประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเขาจะได้ถูกประทานอาหารจากโลกดุนยานี้ให้เนื่องด้วยการทำความดีนั้นก็เทียบไปเรื่องอาหารปัจจัยยังชีพโภคทรัพย์ตำแหน่งหน้าที่การงานนะความเจริญรุ่งเรืองอะไรก็ว่ากันไปที่มันเป็นเรื่องของดุนยาอัลลอฮ์ทรงประทานให้ถ้าคนผู้ปฏิเสธนั้นเขาประกอบคุณงามความดีที่มันสอดคล้องกับหลักการของศาสนาเช่นการช่วยเหลือคนอื่นการจัดตั้งมูลนิธิไปช่วยเด็กกำพร้าเห็นไหมคนที่มาจากมุสลิมเขาทำกันเยอะแยะคนที่อาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุคนเหล่านี้ทำสิ่งที่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอัลลอฮ์ทรงประทานปัจจัยยังชีพโภคทรัพย์ให้แก่พวกเขาในดุนยาไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงใจไม้สารกรรมไม่ประทานให้เฉพาะพวกเราอย่างเดียวไม่ใช่เพราะเขาเหล่านั้นก็เป็นมักโลกของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันอินนัลลอฮะลายัซลิมุมุมินันฮะซะนะตันยูอฏอบิฮาฟิดดุนยาในรีวายะห์หนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงอาธรรมต่อมุมินซึ่งความดีหนึ่งที่เขานั้นได้ถูกประทานให้ด้วยกับความดีนั้นในดุนยาวะยุจซาบิฮาฟิลอาคิเราะห์และจะถูกตอบแทนในอาคิเราะห์วะอัมมัลกาฟิรุฟะยุฏอะมุบิฮะซะนาติมาอามิละลิลลาฮิตะอาลาฟิดดุนยาส่วนคนกาเฟรนั้นเขาจะถูกประทานอาหารให้เนื่องด้วยเหตุคุณงามความดีของสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อพระผู้เป็นเจ้าฮัตตาอิดาอัฟดออิลัลอาคิเราะห์ลัมยะกุลละฮูฮะซะนะตุนยูจซาบิฮาตราบจนกระทั่งเขากลายไปเป็นบุคคลที่เข้าสู่โลกอาคิเราะห์ก็จะไม่มีความดีอันใดสำหรับเขาผู้นั้นประเด็นอยู่ตรงไหนขนาดความดีของคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ได้กระทำเอาไว้ในโลกนี้พระผู้เป็นเจ้ายังทรงตอบแทนให้ในโลกนี้แล้วถ้าบุคคลคนนั้นเข้ารับอิสลามล่ะถ้าบุคคลคนนั้นเข้ารับอิสลามล่ะบาปที่เป็นความผิดถูกลบล้างไปความดีที่เคยกระทำเมื่อครั้งยังไม่ได้เป็นมุสลิมก่อนที่จะมาสอิสลามเนี่ยเป็นอะไรไปทำนั่นทำนี่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนบาปถูกลบล้างไปความดีที่ตนได้กระทำถูกโอนเข้าให้ในบัญชีแห่งความดีนั้นเป็นทุนแล้วนี่มุอัลลัฟถ้าเขาเนี่ยทำตัวดีมาก่อนที่จะเข้ารับอิสลามเนี่ยไอ้ความดีเหล่านั้นไม่ได้สูญเปล่าอินนัลลอฮะลายุดัยอุอัจรัลมุห์ซินีนหรือว่ามากานัลลอฮลิยุดิยอัจรัลมุห์ซินีนอัลลอฮจะไม่ทรงทำให้ผลตอบแทนของผู้ประพฤติดีประพฤติชอบนั้นศูนย์เปล่าความผิดถูกลบล้างความดีที่ทำมาเมื่อครั้งที่ยังไม่ใช่มุสลิมแล้วมันสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอัลลอฮ์ทรงโอนใส่เป็นเขาเรียกขวัญถุงเป็นต้นทุนในบัญชีดังนั้นบุคคลที่เข้ารับอิสลามก็คือบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้หัวอกของเขานั้นมีความเบิกบานแล้วอัฟมันชะรฮัลลอฮุซอดเราะฮูลิลอิสลามฟะฮุอะลานูริมมิรร็อบบิหรือว่าบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทําให้หัวอกของเขานั้นเบิกบานสู่อิสลามเขาผู้นั้นอยู่บนรัศมีจากพระผู้อภิบาลของเขาคนที่อัลลอฮ์ฮิดายะห์ชี้นำทางทำให้เขาเกิดความเบิกบานมีหัวใจ
นะที่ยอมจำนนและประกาศตนเข้ารับอิสลามคนคนนั้นอยู่บนรัศมีหรือแสงสว่างจากพระผู้เป็นเจ้าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เรียบง่ายสอดคล้องกับความเป็นจริงไม่เน้นอิทธิฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์อภินิหารนั่นอภินิหารนี่ในอิสลามไม่เน้นดังนั้นไอ้เรื่องงมงายทั้งหลายจึงไม่มีในอิสลามเดรัจฉานวิชาไม่มีในอิสลามนะคิดดูง่ายๆนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรบในสมรภูมิบะดัรจำนวน300กว่าคนสู้กับพวกกุเรชมักกะจำนวนเกือบ1,000คน950กี่เท่าท่านนบีของเราเนี่ยมีอภินิหารเช่นในศาสนาอื่นนบีของเราก็สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้อีตอนนี้จิรอก็คงไม่ต้องไปลบในจะบันทูตกับท่านอบูบากัตแล้วก็รอนแรมเปลี่ยนเส้นทางในการที่จะไปถึงนครมดีนะหลบๆซ่อนๆนบีเราเหาะตัวไปเลยหายตัวไปเลยไม่ได้เลยเพราะนบีเราคือแบบฉบับที่สัมผัสได้จับต้องได้ถามว่าอิสลามที่มีชีวิตคืออะไรคือใครอิสลามที่มีชีวิตกุรอานที่มีชีวิตคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสดาของเรานั้นน่ะถึงแม้เราจะไม่เคยเห็นภาพของท่านเลยไม่มีใครมาวาดให้ดูส่วนไอ้ที่วาดไว้เราก็ไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ว่าท่านนั้นมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรถ้าเราจะเรียนรู้บุคลิกภาพของบรมศาสดาเรารู้ว่าท่านนั้นเป็นแบบในทุกเรื่องท่านพูดอย่างไรท่านพูดอย่างไรท่านยิ้มอย่างไหนนะท่านเนี่ยเวลามองจะหันมองคนนี่มองไงหันมองอย่างนี้หรือหันทั้งตัวท่านเดินอย่างไรท่านนั่งอย่างไรท่านนอนอย่างไรท่านกินอย่างไรท่านปลดทุกอย่างไรมีแบบอย่างชัดเจนแต่ในศาสดาของศาสนาอื่นอาจจะมีภาพตามจินตนาการของจิตรกรหรือศิลปินที่วาดเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถในการที่จะบอกได้ว่าพระองค์ท่านน่ะทรงทำอย่างไรในเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ป่ะแม้กระทั่งเรื่องการอพยพมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนหน้าโลกนี้ว่าถ้าเราถูกกดขี่เราคงไม่มีอภินิหารหรือปาฏิหาริย์ในการที่จะหายตัวแล้วก็ดำดินไปโผล่อีกเมืองหนึ่งเหมือนกระขอมคงทำไม่ได้แต่ในโลกความเป็นจริงก็คือต้องอาศัยเส้นทางหลบเลี่ยงการโจมตีระหว่างทางหรือการไล่ตามซึ่งเป็นความเป็นจริงนบีทำให้ดูถ้าศาสนาของเราเป็นศาสนาเหมือนศาสนาอื่นก็นบีเราก็เหาะเดินบนอากาศไปถึงนครมดีนะห์เลยไม่ดีกว่าเลยใช่ป่ะถ้าศาสนาเราเหมือนกับศาสนาบางศาสนาซึ่งเน้นในเรื่องอภินิหารอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นบีเราก็ไม่ต้องรบในสมรภูมิโอ้โหให้เหนื่อยซอฮาบะห์ก็ไม่ต้องเสียชีวิตทำไมใช้ฝ่ามือเป็นไฟบรรลัยการวิ่งเข้าไปเหมือนกับหนังจักรวงตอนเช้าช่อง7ใช่ป่ะแต่ในความเป็นจริงคือการรบพุ่งต้องมีการใช้อาวุธออกแรงต่อสู้บาดเจ็บใช่ไหมในการสู้รบซอฮาบะห์บาดเจ็บแต่ถ้าเกิดว่าซอฮาบะห์ของนบีนี่หนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าแล้วถามจะเอาเป็นแบบได้ไหมในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นแบบไม่ได้นี่คือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่เป็นไปตามความเป็นจริงและเป็นสิ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์อิสลามไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ส่วนที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เพราะอิสลามไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่อิสลามคือศาสนาศาสนาย่อมอยู่เหนือวิทยาศาสตร์นะบางศาสนานี่ก็บอกเลยศาสนาของเขาคือศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ศาสนาแห่งปัญญาแต่ถามว่าเรื่องอะไรล่ะมันเรื่องอะไรที่ท่านบอกนะในอิสลามเนี่ยสอดแทรกอยู่ในพระดำรัสอ้าวดูพระดำรัสนี้ฟะมัยยูริดิลลาฮุอันยะฮดียะฮูยัชเราะห์ซอดเราะฮูลิลอิสลามวะมัยยูริดอันยุดิลลาฮูยัจอัลซอดเราะฮูฎอยิกันฮะรจาكأنما يصعد في السماء
ดังนั้นบุคคลใดที่อัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ทางนำแก่เขาผู้นั้นพระองค์ก็จะทรงให้หัวอกของเขานั้นโล่งเบิกบานสำหรับอิสลามโล่งเบิกบานสำหรับอิสลามเราจะเคารพสักการะตั้งในสัตการต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยการประกอบศาสนกิจก็ง่ายศาสนกิจแห่งอิสลามไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยก็ทำได้โดยตัวเองไม่ต้องไปผ่านคนกลางไม่ต้องมีคนกลางมาทำหน้าที่เพราะในอิสลามไม่มีระบบสงฆ์ไม่มีระบบบรรพชิตเราสามารถกระทำได้ด้วยกับตัวของเราเองการละหมาดห้าเวลาซับซ้อนอะไรไหมต้องมีดอกไม้ธูปเทียนป่ะต้องไปเตรียมของเจ็ดอย่างป่ะสีเท่านั้นเท่านั้นต้องเป็นสีอย่างนั้นอย่างนั้นต้องวันนั้นวันนั้นเวลานั้นหลังนั้นฤกษ์เท่านั้นเท่านั้นยุ่งวุ่นวายไปหมดแต่สำหรับอิสลามนี่ง่ายพระเจ้าองค์เดียวแต่ถ้าเชื่อในพระหูเทวานิยมในพระเจ้าหลายองค์ก็องค์นี้ก็ต้องบูชาอย่างหนึ่งองค์นี้ก็ต้องบูชาอย่างหนึ่งองค์นี้ก็ต้องบูชาอย่างแต่เรารักเดียวใจเดียวนะเราไม่ใช่ข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายรักเดียวใจเดียวถวายหมดจิตหมดใจพระเจ้าองค์เดียวฮะพระเจ้าองค์เดียวเพราะนั้นเมื่อเข้ารับอิสลามแล้วอัลลอฮ์ใจเกิดความเบิกบานในจิตใจของท่านปัญญาที่มันจะส่องให้เห็นนะความเป็นจริงของโลกใบนี้มันจะเกิดขึ้นแต่ปัญญาในอิสลามเกิดหลังศรัทธาถ้าท่านเรียกร้องจะใช้ปัญญาวิทยาศาสตร์เหตุผลก่อนศรัทธามันไปไม่ได้อิสลามเน้นให้ยอมจำนนเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วท่านจะเกิดปัญญาเมื่อท่านเกิดศรัทธาแล้วปัญญาเกิดและบุคคลใดที่อัลลอฮ์มีประสงค์ให้เขาหลงทาง ไม่ได้อยู่ในเส้นทางสายใหม่หรือเส้นทางสายตรงเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้หัวอกของเขานั้นครับแคบฮารจันเป็นเรื่องที่อึดอัดนะมันจะอึดอัดเพราะว่ามันจะมีเรื่องอะไรต่อมีอะไรนี่เข้ามาประดังเข้ามานะประดังเข้ามาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเป็นคนที่กระหายตลอดเวลาในการแสวงหาที่พึ่งทางใจกระหายอยู่ตลอดเวลาเพราะใจของเขาเหล่านั้นไม่มีที่ยึดมั่นโดยแท้ก็คือพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวคนที่ปฏิเสธไม่เชื่อในพระเจ้านั่นแหละท้ายที่สุดจะถือเอาทุกสิ่งเป็นพระเจ้าทีนี้มันก็จะมารุมมาตุ้มอยู่ในหัวอกของตัวเองประหนึ่งดังว่าเขานั้นขึ้นไปในฟ้านี่คือดำรัสของพระเจ้าแม้กระทั่งเรื่องนี้ยังสอดแทรกทฤษฎีบางอย่างที่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ประหนึ่งดังว่าเขาขึ้นไปบนฟ้าทำไมไม่ไปเทียบอย่างอื่นล่ะเหมือนคนดำน้ำทำไมไม่พูดแต่พูดว่าเหมือนเขาขึ้นไปบนฟ้าเพราะเมื่อเราขึ้นเลยชั้นนะไอชั้นอะไรเฟียๆลงเฟียๆทั้งหลายเนี่ยนะไอโอโนสเฟียร์สตาร์โทสเฟียร์อะไรต่ออะไรเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ เนี่ยเวลายิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นอากาศจะเบาบางจะหายใจไม่ออกคนที่อัลลอฮ์ให้เขาหลงผิดนั้นก็เหมือนกับคนที่มีความอัดอั้นตันใจคับข้องใจไม่สบายใจนะหายใจไม่คล่องเหมือนกับคนที่ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศที่ใกล้จะหลุดไปในอวกาศแล้วนี่กุรอานพูดเรื่องทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งเรื่องที่เราพูดเนี่ยเรื่องมุอัลลัฟใครแหละมันเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่ากันนะวะลาตัยนูวะลาตะห์ซะนูวะอันตุมุลอะลาอูนอินกุนตุมมุมินีนดังนั้นเมื่อท่านได้พบหนทางอันเที่ยงตรงได้เข้าสู่เส้นทางสายนี้แล้วจงเคราะห์จงขอบคุณอัลลอฮ์มากมากเพราะมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่เขาป้วนเปี้ยนอยู่ปากประตูนั่น
ขาคุกคลีตีมองกับคนมุสลิมเขารับรู้เรื่องราวของอิสลามเขาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่อัลลอฮ์ไม่ฮิดายะห์ให้เขาเข้าสู่เส้นทางดังกล่าวนั้นตราบจนกระทั่งเขาสิ้นลมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮะดานาลิฮาซามวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์แด่พระผู้ทรงชี้นำทางแก่เราสู่ศาสนานี้สู่หนทางสายนี้วะมากุนนาลินะฮตาดีอะลาลาอันฮะดานัลลอฮ์และเราจะไม่ได้การชี้นำสู่หนทางที่เที่ยงตรงถ้าหากอัลลอฮ์ไม่ฮิดายะห์ไม่ชี้นำให้ดังนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์มีพระประสงค์ให้เราได้รับอิสลามมีคนเป็นจำนวนมากไม่ได้รับอิสลามคนบางคนเคยเห็นนบีมีความเป็นวงศาคณาญาติอบูละฮับอบูจะฮัลคนเหล่านี้เป็นใครอ่ะอบูจะฮัลเป็นญาติกับนบีเพราะเป็นกุเรชอบูละฮับเป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูตอลิบเป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนเหล่านี้ไม่ได้รับอิสลามนะนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เพราะฉะนั้นเรามาเป็นมุสลิมแล้วจะเป็นด้วยความสนใจในแรกเริ่มแล้วก็เรียนรู้อิสลามแล้วก็กล่าวกะลิมะห์ต่อมานะบางคนอาจจะเป็นในลักษณะว่ามาชอบกันแล้วก็เข้ากะลิมะห์แล้วก็ศึกษาอิสลามมันไม่เป็นปัญหาหรอกอย่าไปว่ากันบางคนไปดูแคลนอีกใช่ป่ะเรามีหน้าที่ในการให้กำลังใจเขาเรียกตะลีฟมาจากคำว่ามุอัลลาฟะห์นะตะลีฟแปลว่าอะไรรวบรวมให้เป็นหนึ่งต้องนำเอาเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคมอิสลามเดิมสองต้องมีมุอัลลาฟะห์มีอุลฟะห์คือความเคยชินความเป็นกันเองความอบอุ่นเพราะคนเหล่านี้บางคนเขาถูกตัดขาดความสัมพันธ์จากเครือญาติเดิมจากครอบครัวเดิมเพราะพ่อแม่เขารับไม่ได้เขายอมเสียสิ่งเหล่านั้นไม่ต่างอะไรจากบรรดาอัครสาวกที่ยอมฮิจเราะห์ทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังรักษาอิสลามไปกับชีวิตของตนมุ่งหน้าสู่นครมาดีนะคนบางคนที่เขารับอิสลามก็ต้องแลกด้วยกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยน้ำจิตน้ำใจของพวกเขาเหล่านั้นคนมุสลิมเดิมจะต้องยกย่องไม่ใช่ไปดูแคลนและทำหน้าที่ในการประคบประงมช่วยเหลือทำให้เขาเกิดความเคยชินเป็นกันเองเพราะเวลาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนกลุ่มคนนะเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดความเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวว้าเวอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันจะถาโถมเข้ามาดังนั้นอิสลามจึงกำหนดให้มุสลิมเดิมนั้นช่วยในการที่จะเติมความอบอุ่นไม่ให้เขาหนาวไม่ให้เขาโดดเดี่ยวนะนับเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นหน้าที่ของเราก็คือไม่จะไปซ้ำเติมหน้าที่ของเราคือทำให้เขานั้นเป็นส่วนหนึ่งของเราคำว่าตะลีฟแปลว่ารวมประสานหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ไปแบ่งแยกว่าไอ้นี่เป็นมุสลิมเก่าไอ้นี่เป็นมุสลิมใหม่ไอ้นี่เดิมไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่บางทีไปเอาเรื่องแบบนี้มาตั้งเป็นประเด็นนะว่านะต่อมาก็คือว่าใครที่เข้ารับอิสลามอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างชักจูงนำพามาเช่นเพราะแฟนเป็นมุสลิมก็เลยต้องเข้าอิสลามโปรดฟังทางนี้แฟนเราเป็นเพียงสื่อกลางที่ชักนำมาสู่โชควาสนาอันยิ่งใหญ่แฟนเราไม่ใช่โชควาสนาอันยิ่งใหญ่แต่โชควาสนายิ่งใหญ่คือการที่เราได้ผ่านพบอิสลามอิสลามยิ่งใหญ่เหนือโชควาสนาทั้งปวงดังนั้นจงอย่าเอาโชควาสนาของตนไปผูกพันกับคนที่ชักนำมามันจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมัน
มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันเมื่อเราได้กาลิมะทั้งสองซึ่งเป็นกุญแจไขสวรรค์แล้วก็จงดำเนินในเส้นทางนั้นด้วยความมุ่งมั่นอย่าเอาอนาคตเบื้องปลายที่เราจะได้รับความรอดพ้นไปแลกกับเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นหรือไปผูกพันกับเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเพราะบางคนเข้าอิสลามแล้วก็บอกว่าฉันจะเป็นมุสลิมตราบใดที่ผัวฉันยังเป็นนะผัวฉันยังอยู่ถ้าผัวฉันตายเมื่อไหร่ฉันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่เขาเรียกว่าเป็นคนที่พลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วผัวแบบนั้นน่ะไม่ใช่โชควาสนาที่ดีที่สุดของเธอหรอกเมียแบบนั้นน่ะไม่ใช่โชควาสนาที่ดีที่สุดของเธอหรอกแต่เขาเนี่ยเป็นคนนับนำพาชักจูงเธอนะและคุณเนี่ยให้มาพบกับโชควาสนาที่ยิ่งใหญ่นั่นคืออิสลามอิสลามยิ่งใหญ่อย่างไรอิสลามที่อัลลอฮ์ทรงเรียกร้องให้เอื้อนเอ่ยวาจาอันเกิดจากใจว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรอซูลุลลอฮ์หรือจะสำเนียงออกมายังไงก็แล้วแต่ชัดไม่ชัดไม่เป็นไรหรอกแต่ให้มันออกมาจากใจเนี่ยถามว่ามันง่ายกว่าไหมกับการที่บุคคลเมื่อตายไปในสภาพที่ไม่ได้ผ่านพบกับอิสลามแล้วต้องไปเผชิญกับความทุกขเวทนาสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวในวันกิยามะห์แล้วก็มีการถามขึ้นในวันนั้นว่านี่ถ้าหากว่าเจ้าจะถ่ายตัวของเจ้าให้พ้นจากการลงทันอันแสนสาหัสนี้ด้วยทองที่เต็มหน้าพื้นแผ่นดินโลกจะยอมถ่ายตัวหรือไม่พี่น้องทองก้อนหนึ่งมันก็หายากแล้วแท่งหนึ่งก็หายากแต่นี่เต็มหน้าแผ่นดินโลกมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนคนคนนั้นจะกล่าวว่าพยัคฆะขอรับจะยอมถ่ายตัวเองให้พ้นจากการลงทันในนรกกระโภมด้วยกับทองที่เต็มหน้าแผ่นดินโลกซึ่งมันเป็นเพียงลมปากมันไปหามาไม่ได้หรอกในวันนั้นน่ะแล้วพระองค์ก็ทรงดำรัสว่าฉะไหนเลยเมื่อวันก่อนวันวานในดุนยาเนี่ยที่เราเรียกร้องเจ้าด้วยสิ่งที่ง่ายกว่านี้ทำไมจึงไม่รับทำไมจึงปิดใจสิ่งที่ง่ายกว่านี้คืออะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ดังนั้นท่านได้โชควาสนาดียิ่งกว่าทองคำเต็มหน้าผืนแผ่นดินนี้พี่น้องแลกก็ไม่ได้ทั้งมุสลิมใหม่มุสลิมเก่าขอให้มั่นวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้สิ้นชีพยกเว้นในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายเป็นมุสลิมคือตายในอิสลามตายบนอีมานอย่าเอาความรอดพ้นของเราไปผูกพันกับเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นอีแม่มันจะอยู่ไอ้บังมันจะตายเรื่องของมันไม่เกี่ยวมันจะทำตัวดีทำตัวไม่ดีเราได้พบอิสลามแล้วเรียนรู้ต่อไปคนที่ทำลายศาสนาอิสลามได้ดีที่สุดคือใครไม่ใช่ยิวเอ๊ะเราก็อ้างยิวแหละไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่มุชริกีนคนที่ทำลายศาสนาอิสลามและทำให้อิสลามบอบช้ำมากที่สุดก็คือคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นมุสลิมนั่นแหละคนมุสลิมที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาไปเอาคนอื่นมาเข้ารับอิสลามแล้วก็ไม่ให้อิสลามแก่เขาเพราะตัวเองก็ไม่มีอิสลามที่จะให้ทุนอิสลามไม่มีพอที่จะสั่งสอนภรรยาหรือสามีของตนมันก็พากันดิ่งลงเหวไปใช่หรือเปล่ามีหนำซ้ำยังกระทำตนเป็นคนหยาบคายนะซ้อมภรรยาบ้างอะไรบ้างเป็นมุสลิมที่ไม่ปฏิบัติตนให้สมเป็นมุสลิมเขาก็ดูแคลนศาสนาอิสลามท้ายที่สุดเขาก็ไม่มีความรักความผูกพันกับศาสนาที่ตนมาผ่านพบนั่นคนที่จะต้องถูกประนามก็คือไอ้คนมุสลิมคนนั้นหรืออีแม่คนนั้นหน้าที่ของพวกเราคืออะไรอบอุ้มหนุนเกื้อเจือจุนให้ความโอบให้ความโอบอ้อมอารีให้ความอบอุ่นประคบประงม
ให้ความรู้แก่อิสลามให้ความรู้แก่อิสลามนะให้ความรู้อิสลามแก่คนที่เป็นมุอัลลัฟเหล่านั้นนะเพื่อที่เขาจะได้เป็นกำลังสำคัญต่อไปเพราะไฟแห่งศรัทธาของพวกเขายังคงลุกโชนคนที่เขารับอิสลามใหม่ๆนี่ก็เรียกมันสดมันใหม่มาเหมือนฟาร์มเฮาส์เห็นไหมอย่างพวกเราเนี่ยคงจะเป็นโรตีค้างมาสามอาทิตย์แล้วมุสลิมเดิมๆเหมือนโรตีเก่ากินก็ไม่อร่อยนะก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายร่วมด้วยช่วยกันเราทุกคนเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาถึงจะคลานออกมาจากท้องแม่ห่างกันนานนับสิบปีมันก็คือพี่น้องเราออกมาจากกะลิมะห์เดียวกันคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคืออุทรเดียวกันคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ใครมาก่อนมาหลังไม่สำคัญเป็นพี่เป็นน้องก็คือพี่น้องกันก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายนะครับขอให้การจัดงานในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายขอให้มีในครั้งต่อๆไปขอให้เราได้นำความงดงามของอิสลามไปสู่การรับรู้ของพี่น้องมุสลิมใหม่แล้วก็บุคคลที่สนใจอิสลามแต่ยังไม่มีโอกาสในการที่จะเข้ารับอิสลามในโอกาสต่อไปอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฟรุลลอฮะลีวะลากุมวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์